มากันที่ดาราสาวคนนี้ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าดาราสาวหลายคนโดนนำภาพไปตัดต่อนะครับเป็นภาพโป๊เปลือยใน Twitter ก้าวสุภัสราก็โดนเช่นกันนะครับนี่นะฮะมีคนเอาไปตัดต่อหลายภาพเลยนะครับเราต้องไปถามก้าวกันหน่อยนึงนะครับว่าเจอแบบนี้ซีเรียสมากขนาดไหนและจะเอาเรื่องเป็นคดีความเลยไหมเชิญก้าวจ้าหนูขำอ่ะมันขำเพราะว่าไซมันใหญ่มากพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไซมันใหญ่มากไม่ใช่อะอะไรเงี้ยแล้วก็สีผิวแบบสีหน้าคือแบบคนละทรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเจอบ่อยมากเลยอ่ะใน Twitter อ่ะหนูก็เชื่อว่าคนที่เห็นนะก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันตัดต่อเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจนนะคะหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจออ่ะแล้วก็เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยแล้วก็โอเคแล้วก็ทำใจทำความเข้าใจกับมันก็จริงๆก็กลัวนะคะแต่ว่ามันก็ถ้าถึงณตรงนั้นเราก็คงจะต้องจัดการอะไรบางอย่างแต่ว่าณตอนนี้มันก็เข้าใจทำความเข้าใจกับมันแล้วก็คงจะมีหลายคนที่โดนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงแบบดูก่อนนะคะว่ามันเสียหายหลายแรงมากไหมกับผลดีกับผลเสียที่เราจะได้รับอะไรมันเยอะกว่ากันก็ฝากเป็นหูเป็นตาแล้วกันค่ะแล้วก็อย่าให้มันมากไปกว่านี้แล้วกันคือถึงแม้น้องเขาจะขำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางจุดที่ถ้าเกิดมันสร้างความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะขำแบบไม่ได้แล้วไงหรือออกไปยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะถ้าเกิดมีอะไรก็ฝากบอกรองก้าวด้วยนะครับส่วนคนที่ทำก็นั่นแหละคำเดียวเลยครับจิตสำนึกอย่าไปทำแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นฝากไว้ด้วยนะครับ